ชาวบ้านหมู่3บ้านเกาะเสด็งตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีนะครับได้ช่วยกันทำสะพานไม้โดยใช้ไม้ไผ่นี่นะครับพาดต้นไม้ข้ามลำน้ำเพื่อใช้เดินเท้าออกมายังการแจ้งข่าวให้กับทางเจ้าหน้าที่หลังจากเส้นทางถูกน้ำป่าเนี่ยพัดขาดเสียหายเกือบทั้งหมดส่วนการเข้าไปยังบ้านเกาะเสด็งและบ้านเสด็งพ่องเจ้าหน้าที่นะครับยังต้องใช้รถเฟอร์วิวเท่านั้นแล้วก็บางช่วงต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างเพิงพักชั่วคราวกลางหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนเสียหายจากน้ำท่วมออกมาพักชั่วคราวสำหรับสิ่งที่ต้องการด่วนในขณะนี้นะครับก็คือการเปิดทางเข้าไปในหมู่บ้านทุกแห่งเพราะว่าดินโคลนเนี่ยสูงกว่า40เซนติเมตรส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวนะครับทางสำนักข่าว ABC ลาว News ก็มีการรายงานนะครับว่าเมื่อเวลา 20:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นวันที่23กรกฎาคมเขื่อนปิดช่องเขาโครงการเขื่อนเซเบียนและเซน้ำน้อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแตกครับและส่งผลให้มวลน้ำมากกว่า 5,000 ล้านตันไหลทะลักลงแม่น้ำเซเบียนล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในแขวงอัตปือทางตะวันออกเฉียงใต้ของสปป.ลาวแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนชาวลาวอพยพขึ้นที่สูงโดยด่วนแต่ว่าหลังเกิดเหตุนะครับสันเขื่อนแตกก็ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านเรือนในหมู่บ้านของเมืองสนามไซแขวงอัตปือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เร่งให้ความช่วยเหลือท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลขณะที่นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็แจ้งถึงประชาชนชาวบึงกาฬไม่ต้องตื่นตระหนกกรณีเขื่อนแตกแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลลงพื้นที่ตอนล่างโดยเขื่อนเซเปียนห่างจากเมืองปากเซราว250กิโลเมตรและปริมาณน้ำดังกล่าวที่ไหลออกจากเขื่อนยังไม่มีผลกระทบกับชาวบ้านในจังหวัดบึงกาฬที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงแต่ว่าทางจังหวัดได้มีการประสานกับทางสปป.ลาวตลอดเวลาเพื่อติดตามสถานการณ์โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับบอกว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นส่วนน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนเซเปียนในครั้งนี้จะไหลไปตามลำน้ำสาขาและลงแม่น้ำโขงบางส่วนแต่เชื่อว่าปริมาณน้ำทั้งหมดจะยังไม่ส่งผลใดๆในขณะนี้